นาเอ็นดูไม่ไหวคลิปวินาทีน้องทีได้เจอเป้ยปานวาดพุ่งไปจับกระโปรงแถมหอมแก้มโชว์ด้วยงานนี้ไม่รู้นะหรือหลานจะเขินดีสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องทีและตอนนี้ยังมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องอัยวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาเฮียฝาแฝดน้องทีก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้านบีมกวีออยอติพรได้พาน้องทีไปร่วมงานเลี้ยงครบรอบ6ปีแบรนด์พาแนงชิต้าและได้เจอกับตัวแม่วงการบันเทิงเป้ยปานวาดที่เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆโดยในคลิปน้องทีได้เจอเป้ยปานวาดก็วิ่งเข้าไปจับที่ชุดพร้อมบอกว่าชุดลูกไม้ที่เป้ยปานวาดใส่เป็นใยแมงมุมและต้องบอกเลยว่าน้องทีไม่ได้มีการกลัวหรือเขินอายใดๆเข้าไปจับมือพร้อมก่อนไปก็ได้หอมแก้มเป้ยปานวาดอีกด้วยว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนไปชมจากคลิปกันได้เลย